พาลงไปใต้ไปดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่ขยายผลต่อเนื่องจากกรณีที่รถกระบะ Toyota Wigo ของเจ้าของร้านขายข้าวแกงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณชนิดาภาชูเมืองคือถูกขโมยไปแล้วโจรทำเป็นมืออาชีพนะครับคุณผู้ชมคือขี่รถเก่งเข้ามาแล้วก็ขโมยกระบะไปครับซึ่งถ้าไปดูในรายละเอียดจากกล้องวงจรปิดเห็นคนร้าย 4-5 คนใช้ Honda City เป็นรถนำทางด้วยนะครับแล้วก็ใช้รถกระบะ Nissan Big M สีดำที่ดัดแปลงเป็นรถยกเข้าไปจะหากลากรถเข้าไปหลบในบ้านเช่าแห่งหนึ่งแถวซอยพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรขุนทะเลด้วยจากนั้นแปลงสภาพรถครับแปลงรถใหม่แปลงป้ายทะเบียนใหม่เอาไปซ่อนในสวนยางพาราในพื้นที่อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมจะไปส่งขายเพื่อนบ้านแล้วล่ะครับเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่8กันยายนที่ผ่านมาสุดท้ายตำรวจตามไปจับกุมได้นะฮะจับก็ล่าสุดเองนะครับวันนี้ตำรวจนะครับก็มีการขยายผลด้วยนะครับเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะครับก็อยู่ในหมู่บ้านชื่อดังเลยนะครับที่ตำบลขุนทะเลก็จับกุมผู้ต้องหาได้อีกหนึ่งคนนะครับคือนายวิโรจน์นาคลักษ์นะครับก็เป็นผู้ต้องหาคนล่าสุดที่ถูกจับกุมได้คือก่อนหน้านี้เองนะครับก็จับกุมคนอื่นไปแล้วได้หลายคนเหมือนกันนะครับซึ่งภายในบ้านเองตำรวจก็ไปพบนะครับเป็นซากรถที่ถูกชำแหละเป็นชิ้นส่วนนะครับทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นี่คือของกลางนี่เยอะเลยทีเดียวนะครับโดยทางตำรวจบอกว่าจากการสอบสวนนะครับคือทราบว่ากลุ่มคนร้ายมักจะออกไปตระเวนตามพื้นที่ต่างๆไปโจรกรรมรถตามใบสั่งนะครับแล้วก็นำมาดัดแปลงเพื่อเตรียมส่งไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านครับตอนนี้มันเปลี่ยนกระจกติดสติ๊กเกอร์เปลี่ยนทะเบียนแล้วพร้อมที่จะวิ่งแล้วก็ขึ้นไปก็ได้ใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้มันก็คือมันต้องให้นิ่งนอนใจมันเอาไปจุดรถก่อนก็น่าจะดูหนึ่งความคืบหน้าของเราทำงานยังไงถ้าเห็นว่าเราขาดการติดตามหรือติดต่อมันก็คงขบันเพราะมันเปลี่ยนหมดนั่นเองเจ้าของจำไม่ได้นะตัวเองทะเบียนเปลี่ยนล้อก็เปลี่ยนนะฮะและสติ๊กเกอร์ตรงข้างหน้านี่เดิมไม่มีไม่มีมันก็ติดหมดแล้วจำไม่ได้เลยส่วนชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ต่างๆชิ้นส่วนรถในบ้านที่เจอก็ตรวจยึดเอาไว้ก่อนครับเพราะว่าคาดการว่าน่าจะถูกขโมยเอามาดัดแปลงเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้คนขโมยรถทำกันเป็นขบวนการเลยคุณอัชวินรับใบสั่งมาว่าอยากได้รุ่นไหนสีไหนแล้วไปขโมยมาเอาไปดัดแปลงแล้วส่งขายนะครับถือว่าใจร้ายมากก็ต้องระวังกันด้วยนะครับไปจอดรถจอดรากันที่ไหนนี่ก็ต้องล็อกกันให้ดีนะครับแล้วก็ตรวจสอบกันด้วยนะครับหากมีเบาะแสก็ให้แจ้งทางตำรวจนะครับ